สร้างบ้านต่อเติมบ้านจากโครงคร่าวเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมทนไหมลมพัดมาพายุมาเนี่ยบ้านจะพังหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่ลูกผมก็ยังทำได้และเพื่อนๆก็อยู่ในซีรีส์การต่อเติมบ้านซึ่งเป็นห้องลูกชายของผมนะครับในซีรีส์ชุดนี้ผมจะให้ลูกชายของผมเนี่ยทำงานช่างเองทั้งหมดเลยเป็นการยืนยันว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังทำงานช่างไม่เป็นไม่เคยทำงานช่างหรือยังไม่เคยทำงาน DIY เนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันตอนที่แล้วนะครับเราขึ้นโครงผนังเบากันไว้นะครับใส่หน้าต่างใส่ประตูเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะขึ้นผนังแผ่นเต็มกันแล้วมีบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโครงข้าวเนี่ยดูเห็นมั้ยมันงอดแงดออดแอดแบบนี้นะครับแล้วก็บางมากๆนะครับแล้วเอาไปใช้งานจริงไปทำบ้านไปกั้นห้องเนี่ยมันจะอยู่ได้เหรออย่างแรกคือบ้านนอกดาวที่ผมสร้างตรงนี้นะครับผมก็ใช้โครงข้าวทั้งหลังนะครับแล้วห้องตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นนอกบ้านเนี่ยเหมือนห้องลูกชายที่กำลังสร้างอยู่นะครับปัจจุบันนะครับผมทำเป็นห้องครัวนะทำมาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ดีอยู่ดีไหมล่ะภรรยาล้างจานอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะลุกๆหน่อยนะครับเพราะย้ายของจากฝั่งห้องลูกชายเนี่ยระหว่างทำนะครับมากองตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งห้องเนี้ยก็จะเป็นโครงข้าวผนังเบานะครับเป็นตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วอย่างห้องซักล้างนะครับแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้นะครับก็เป็นโครงข้าวทั้งหมดครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านี่ก็คือผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับแต่ว่าผมใช้แบบรูนะมันจะได้ดูแบบมินิมอลหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผนังตรงนี้นะครับก็เป็นยิปซัมนะครับข้างในเป็นผนังเบาทั้งหมดเลยในการใช้งานจริงนะครับถามว่าจะทนเหมือนบ้านปูนบ้านเหล็กใช้งานเป็นแบบ 20-30 ปีไหมผมคิดว่าไม่ถึงนะแต่ในการใช้งานนะครับแบบชั่วคราวนะครับหรือการต่อเติมห้องเพื่อใช้อยู่อาศัยไปก่อนนะครับในช่วงประมาณ5ปีถึง10ปีเนี่ยผมคิดว่าใช้งานได้แน่นอนครับซึ่งโครงที่ผมทำนานสุดก็คือที่บ้านหลังเก่าที่กรุงเทพนะผ่านมา15ปีแล้วบอกตรงๆว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีในเมื่อมันใช้งานได้ดีดังนั้นผมจะให้ลูกชายผมมาต่อเติมห้องนอนโดยการใช้ผนังเบาทางห้องนี้เลยครับกั้นห้องด้วยตัวเองง่ายๆถ้าลูกผมที่ไม่เคยทำงานช่างเลยทำได้ใครๆก็ทำได้ครับโหวันนี้มาเร็วแล้วเนี่ยดูพร้อมมากเลยวันนี้เราจะทำอะไรกันสำหรับห้องบอสซ่าเราจะมาทำกำแพงชั้นนอกกันวันนี้เราจะมาติดผนังเบาข้างนอกนะครับข้างในแล้วก็เราจะใส่ฉนวนด้วยที่ใส่ชุดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาติดฉนวนเนี่ยมันจะคันเพราะนั้นเราก็ต้องใส่แบบชุดป้องกันให้ดีนะแต่ว่าตอนติดผนังเนี่ยเดี๋ยวป้าจะตัดให้นะแต่ว่าจะให้บอสซ่าเนี่ยติดตั้งเองทั้งหมดเลยมาดูสิว่าจะแตกกี่แผ่น ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งผนังเบาอ่ะสิ่งนึงนะครับที่มือใหม่ทำนะแล้วมีโอกาสเสียหายสูงมากๆก็คือเวลาเราเจาะสกรูนะครับแล้วแผ่นแตกแต่ไม่เป็นไรนะแตกก็แตกนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขได้ในระหว่างนั้นนะครับเราก็จะสอนวัดช่างตวงไปด้วยครับไม่ใช่สอนวัดไปด้วยนะครับเราก็ต้องวัดระยะนะครับว่าระหว่างโครงที่เราจะติดตั้งเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อเตรียมการติดตั้งตัวผนังเบาตกลงได้เท่าไหร่ป้าซ่า81 81นะโอเคเดี๋ยวป้าตัดให้แผ่นที่เราติดตั้งวันนี้นะครับก็คือแผ่นผนังเบานะครับก็ปกติเราจะเรียกมันว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะหรือจริงๆชื่อเต็มๆของมันน่ะก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ป้าแล้วแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันมีข้อดีอะไรแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ใช่ไหมมันเหมาะกับการติดตั้งภายนอกมันเบาแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอย่างแรกก็คือห้องตรงเนี้ยมันอยู่ด้านนอกใช่ไหมมันมีโอกาสโดนฝนโดนความชื้นมันก็จะป้องกันความชื้นได้ในระดับนึงหลังจากเราทาสีเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เปียกเข้าห้องไงแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราน้ำหนักเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายอ่ะเหมาะกับมือใหม่ที่แบบบอสซ่านะที่ต้องการจะทำผนังกั้นห้องด้วยตัวเองโอเคครับเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะแล้วก็เนื้อที่การทำงานค่อนข้างจำกัดนะก็จะเริ่มติดตั้งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ผมวางเก็บของนะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มติดตั้งฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เอาของเนี่ยลอดผ่านด้านในมาได้ในการตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยง่ายสุดคือการใช้ลูกหมูนะครับแล้วก็ใส่ใบตัดกระเบื้องหรือใบตัดปูนเนี่ยสามารถตัดได้ง่ายมากๆครับแต่ถ้าใครเริ่มทำงาน DIY ครั้งแรกเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้ลูกหมูดีด้วยนะครับการตัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดจนขาดนะครับให้เรากรีดออกมาเป็นร่องก็พอป้าจะบอกว่าผนังเบาเนี่ยนอกจากการตัดแล้วนะที่เหลือมันก็จะง่ายหมดเลยนะตัดเสร็จปุ๊บเราก็ยกไปติดได้เลยยกไปแผ่นแบบนี้อะบอสซ่าเดี๋ยวเอาไปติดได้เลยนะหลังจากผมตัดแผ่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปล่อยให้ลูกชายผมนะครับเขาไล่ยิงสกรูแผ่นไปนะครับก็ลองมาดูนะฝีมือเด็กจับไขควงไฟฟ้าแค่ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ยิงสกรูแรกๆประสาเป็นไงบ้างแผ่นโอเคป่ะแตกไหมไม่ยังไม่แตกเราปรับก่อนเพราะว่าถ้าง้างๆอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวแผ่นจะแตกนี่ขยับแผ่นเข้าไปก่อนให้มันชิดๆอย่างเงี้ยประสายิงไม่ต้องยิงมุมให้ยิงตรงเหนือมุมนิดนึงเหนือมุมสักนิ้วนึงเข้าแล้ว
สว่านไฟฟ้าเนี่ยพอใช้ไปสักพักก็จะเริ่มคล่องมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นงานยิงแผ่นเนี่ยผมก็จะให้ลูกชายผมจัดการเองทั้งหมดเลยเนื่องจากแผ่นมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเวลายกแผ่นเนี่ยผมก็จะเป็นคนยกให้นะครับพอยกมาเสร็จแล้วก็จับกดไว้ให้ครับหลังจากนั้นลูกชายผมก็จัดการยิงสกรูที่เหลือเรียบร้อยครับแค่นี้เองสุดท้ายนะครับระหว่างรอยต่อแผ่นนะผมก็จะใช้อะคริลิกซีแลนซ์ยิงนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ทนแดดมากๆนะครับอายุนานๆก็ใช้ PU ซีแลนซ์ก็ได้นะครับยิงได้มั้ยปาซ่าได้แล้วก็ถ้ามันมาก็เอาอันนี้เกลี่ยก็พอเราจะอุดทุกร่องเลยนะกันน้ำกันมดกันแมลงเข้าด้วยขอบล่างนี่สำคัญสุดเลยเพราะน้ำมันจะเข้าทางนั้นแหละยากไหมก็ไม่ยากเพราะว่าเคยทำมาแล้วตั้งแต่แบบการทำบ้าน EP แรกๆมันก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนี้นะครับเราก็จัดการติดตัวผนังภายนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับงานต่อไปก็คือเราจะทำการติดฉนวนกันและแน่นอนฉนวนที่ผมใช้นะครับก็คือฉนวนกันความร้อนของ Rockwool บอกไปหลายคลิปวิดีโอแล้วครับว่า Rockwool เนี่ยเป็นฉนวนใยหินบาซอลไม่ใช่แร่ใยหินนะครับก็คุณสมบัตินะครับก็ป้องกันความร้อนและแน่ๆก็คือห้องนี้เป็นห้องลูกชายผมซึ่งเล่นเกมเสียงดังมากๆดังนั้นนะครับการติดฉนวนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เสียงที่ดังโวยวายเนี่ยออกไปข้างนอกครับจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านนะปอซ่าในการติดตั้งฉนวนร็อกกูเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าฉนวนเนี่ยมันมีเส้นใยเล็กๆนะครับเพราะนั้นมันจะระคายเคืองผิวได้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการใส่ชุดนะครับให้มิดชิดใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้ากากส่วนการทำงานกับฉนวนนะครับเราแค่ตัดฉนวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องของโครงคร่าวที่เราเว้นไว้แค่นั้นเองครับจริงๆเคยทดสอบให้ดูแล้วนะครับในเรื่องของฉนวนร็อกบูเนี่ยไม่ลามไฟนะแต่ก็จะทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับเพราะมีคนถามมาเยอะมากๆเราจะมาทดสอบการไม่ลามไฟดูนะก็อย่างฉนวนนะครับอย่างตัวที่เราจะใช้ในผนังห้องลูกผมวันนี้นะครับก็คือตัว Safe and Silent นะครับก็คือเป็นฉนวนเปล่าๆแบบนี้เลยนะใส่เข้าไปในตัวผนังนะครับเนี่ยผมก็จุดไฟนะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไฟไม่ติดนะครับตัวนี้นอกจากเก็บเสียงดีแล้วกันความร้อนได้ดีแล้วก็ยังทนการไหม้ไฟด้วยส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ปกติผมใช้บนเพดานนะครับก็คือตัวRock Shield นะตัวนี้ Rock Shield เช่นกันนะครับตัว Rock Shield นะเขาก็จะคุ้มตะกั่วอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ไฟจะติดหรือลามไฟเนี่ยยากมากๆนะครับเรียกว่าไม่ลามไฟเลยดีกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่ไฟจะติดลงไปบนตัวผิวเนี่ยแทบไม่มีเลยครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปอซ่ามากฉนวนที่ออกมาจากถุงเลยนะก็จะเป็นขนาดเมตร20คูณ60เส้นนะเราก็เอาใส่เข้าไปในร่องของโครงผนังที่เราเว้นไว้ได้เลยเนาะปอซ่าลองใส่ดูใส่ได้ไหมต้องยัดเข้าไปในซอกด้วยนะแล้วก็กดลงหน่อยนึงให้มันติดพื้นโอเคง่ายจิ๊บจิ๊บใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่ป้องกันตัวเนี่ยก็จะคันนี่ครับแบบนี้นะเราก็จะได้1แผงละโอ้โหแค่ติดแผ่นเดียวก็เงียบเลยนะปาซ่าใช่หรือเปล่าจริงเหรอวะมาอ่ะมาไล่ใส่แผ่นที่เหลือเดี๋ยวช่วยกันตอนนี้นะครับก็ทำการติดตั้งฉนวนกันเสียงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยฝีมือลูกชายผมนะครับยิปซัมเนี่ยทำตัดไม่ยากนะเดี๋ยวป้าจะให้บอสซ่าตัดเองทั้งหมดเลยก็ใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยที่เราลากไว้เลยกรีดเสร็จได้ยังเนี่ยยังเลยไล่กรีดไปเลยไม่ต้องขาดก็ได้นะเวลากรีดยิปซัมเนี่ยเราไม่ต้องกรีดขาดก็ได้พอเรากรีดเสร็จบอสซ่าไปยืนฝั่งโน้นเดี๋ยวขึ้นมาปึ๊บแล้วก็พลิกหักโป๊ะนั่นแหละกรีดไปในร่องกลางทีนึงบอสซ่ากรีดเลยเนี่ยกรีดร่องกลางเลยเห็นไหมเริ่มจับจังหวะได้ถ้าใหม่ๆนะครับเวลาเรายิงโครงนะถ้าเรายิงไม่โดนโครงนะเนี่ยหัวสกรูมันก็จะไม่จมใช่ไหมทีนี้เวลาเข้าโครงครับถ้ามันเป็นตัวพวกแผ่นยิปซัมเนี่ยมันจะนิ่มมากเลยถ้าเราไม่ยั้งมือนะครับมันจะจมไปลึกมากเดี๋ยวเราต้องมาโป้นะเพราะนั้นเดี๋ยวลองยั้งมือสักนิดนึงแล้วเราจะยิงได้แบบพอดีครับตอนนี้นะก็ยกแผ่นแปะเข้าไปให้เรียบร้อยนะแล้วก็ยิงสกรูได้เลยอ่ะพอทราบจัดการยิงสกรูได้เลยถ้าหลายที่พลาดแล้วก็ปล่อยมันฝังไปงั้นเลยก็ได้เห็นไหมเวลายิงแผ่นยิปซัมอะบอสซ่าต้องอันเนี้ยเราใส่ตัวล็อกสุดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ล็อกนะเพราะนั้นเวลายิงอะเราต้องยิงแล้วต้องยั้งมือเองอะบอสซ่าลองใหม่ค่อยยิงไว้ต้องลองเบาๆดูบ้างบอสซ่ากรีดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หักได้เลยเทแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดซ้ำอีกทีนึง
รียบร้อยเห็นไหมแค่นี้เองตัดแผ่นยิปซัมง่ายป่ะก็ง่ายนะโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยงานไปอีก1วันนะสำหรับการทำผนังภายในผนังภายนอกว่าทราบเป็นยังไงทำเองยากป่ะถ้าสำหรับผมว่าก็ยากนะก็ยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากยากขั้นตอนไหนที่สุดรู้สึกว่าอันไหนยากสุดทุกอย่างง่ายเหลือใส่น็อตคุณต้องลงแรงให้ดีว่ายิ่งไปเนี่ยไอแผ่นอะไรนะยิบซ้ำยิบซ้ำยิบซ้ำด้วยความที่ว่ามันนิ่มมากไอตอนขันน็อตเนี่ยก็ต้องจิ้มลงไปก่อนถ้าเกิดเรากดแรงไปแผ่นยิบซ้ำก็เป็นรอยมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเรากดเบาไปน็อตมันก็ไม่เจาะเข้าอีกนั่นแหละมันเลยยากแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้มีแรงเยอะด้วยแต่ว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านนอกง่ายกว่าเรียกว่าง่ายกว่าเพราะมันสามารถใส่แรงได้เลยแต่อันนี้มันต้องยั้งแรงแล้วการติดตั้งฉนวนเป็นยังไงมั่งติดตั้งฉนวนโออันนี้ง่ายเลยอันนี้สบายมากยัดใส่ตัดใส่สบายๆเลยเนาะตัดปุ๊บใส่ยัดตัดปุ๊บใส่ยัดแค่นั้นเราไปดูนี่วันนี้เราก็ได้แบบห้องเกือบเสร็จแล้วที่เหลือก็เหลือตะเก็บงานภายในกันเนาะแล้วก็เหลือยิ่งเหลือเยอะนะเหลือหลังคาเหลือฝ้าเพดานแล้วก็เหลือพื้นนะแต่ว่าวันนี้เราไปสรุปงานกันก่อนนะครับว่าเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แผ่นบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดผนังของเชอร่านะครับผมใช้ทั้งหมด4แผ่นราคาแผ่นละ150บาทรวมเป็นเงิน600บาทครับส่วนฉนวนร็อกวูลตัวนี้เป็นที่เหลือจากตอนทำบ้านน็อกดาวน์นะครับราคาตกแผ่นละ100บาทใช้ทั้งหมด10แผ่นรวมเป็นเงิน 1,000 บาทครับส่วนแผ่นยิปซัมราคาแผ่นละ125บาทใช้ทั้งหมด4แผ่นรวมเป็นเงิน500บาทอะคริลิกซีแลนด์เนี่ยผมซื้อมา3หลอด100นะครับก็ใช้3หลอดพอดีครับและงานกั้นห้องด้วยผนังเบาวันนี้ใช้เงินไปทั้งหมด 2,200 บาทเท่านั้นเองครับโอเคเห็นไหมว่าทำห้องเองประหยัดมากๆใช้งบประมาณแค่นี้เองนะแล้วก็ใครอยากไปย่อยดูนะครับว่าแต่ละขั้นตอนวิธีการติดตั้งยังไงเด็กๆอย่างลูกผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมมาติดตามช่องบอสซ่าพาเพลินแล้วก็ติดตามใน TikTok Line เอาไปเชียร์ Facebook Fanpage แล้วก็อะไรอย่างมีไหมหมดแล้วเนาะประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราก็มาทำการเก็บงานภายในไปเรื่อยๆนะครับไปก่อนครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย